หลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่ความสัมพันธ์กับแก๊งอื่นๆก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆคุณเคยคิดบ้างไหมว่ามีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าตัวต้องการจะพูดอะไรกันเนี่ยราศีทิศมีบทบาทสำคัญต่อสมาคมการค้าแน่นอนว่าไม่ใช่แค่สัญลักษณ์แสดงฐานะของหัวหน้าเท่านั้นมันยังควบคุมสายลับที่ควบคุมความลับของโลกการเมืองไว้อีกด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณจำอะไรบางอย่างได้แล้วใช่ไหมคุณจำราศีทิศได้หรือเปล่าฟังผมไว้เนี่ยไม่ว่าคุณจะจำได้หรือไม่ก็ตามผมหวังว่าคุณจะจำคำพูดต่อไปนี้ไว้หลังจากที่เราเลิกกันให้คุณจำไว้ว่าหัวหน้าสมาคมคือดิงยวนแต่ก่อนเขาเคยต้องการราศีทิศเพื่อพิสูจน์สถานะของเขาราศีทิศคือเครื่องรางนำโชคของคุณแต่ตอนนี้ก็กลับทำร้ายคุณบ่อยครั้งแสดงว่าราศีทิศนั้นไม่สำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปคุณต้องทำให้เขากลัวคุณต่อไปไม่งั้นเขาจะฆ่าคุณผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณยังไงตอนนี้อยากร่วมมือแล้วเลยคุณลุงอย่าเอาแต่พูดอย่างเดียวฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอไม่ได้หลอกฉันแต่ก่อนอื่นจะมีเรื่องคาใจอยู่อย่างนึงเธอต้องพิสูจน์มาว่าสิ่งที่เธอพูดมันคือความจริงหัวหน้านี่คือสิ่งที่หัวหน้าให้ฉันช่วยตรวจสอบนี่คือสิ่งที่ทำให้ติงยวนปวดหัวแน่ห้ามเข้านะครับเฮ้ย อยู่ตรงนั้นบอกให้หยุดไงครับเข้าไปไม่ได้นะครับคู่จริงเย่เหรอขอโทษด้วยครับหัวหน้าผมห้ามก่อนแล้วจริงๆออกไปซะมาคุยกันหน่อยนี่วิเธอก็อยากคุยกับฉันไหมล่ะมาคุยกันหน่อยนี่วิคนที่ฉันรักมีเพียงเธอเท่านั้นปวดให้อภัยฉันได้มาคู่จริงเย่อย่าทำแบบนี้นะฉันรู้สึกขยะแขยงระหว่างเราเนี่ยมันจบแล้วโอเคฉันเข้าใจแล้วแบบนี้ทำให้ติงล้วนเชื่อว่าเราสองคนเลิกกันเด็ดขาดแล้วเหรติงยวนนะเป็นคนขี้สงสัยหลังจากที่เราเลิกกันและทะเลาะกันแล้วถ้าผมไม่มาหาคุณก็จะคิดว่าผมวางแผนกับคุณอยู่แต่ถ้าผมมาถือคุณกลับกลายเป็นว่าก็จะคิดว่าเราแตกหักกันจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเราต้องหาคนของลุงติงที่แขวงตัวมาอยู่ในแก๊งของพวกเราให้ได้ตอนนี้ก็ได้ข่าวไหมเนี่ยตอนนี้ก็ได้ข่าวแล้วว่าผมอยู่ที่นี่น่าจะร้อนรนแล้วล่ะก็จะพยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ผมกับคุณร่วมมือกันอีกทำไมกลัวเหรอแน่นอนก็ต้องกลัวอยู่ละกลัวว่าเมียของผมจะหายไปนะสิฮะนี่กูจริงเย่ติงลู่หญิงพูดว่าคนที่ฆ่าลุงของคุณก็คือฉันคุณไม่มีความโกรธเคืองฉันเลยเหรอเมื่อก่อนก็เคยนะแต่ตอนนี้รู้แล้วล่ะว่าคนที่ฆ่าลุงไม่ใช่คุณหรอกมันคือใครเอ๊ะใช่สายลับของดิงยวนหรือเปล่าที่ต้องการให้นายออกไปไปเถอะอยู่ต่อจะเสียแผนเอาได้ผมจะไปแล้วยังไงระหว่างที่คุณร่วมมือกับติงยวนระวังตัวด้วยนะเข้าใจแล้วนะออกไปซะร
ระหว่างเราเนี่ยมันจบแล้วฮะสวัสดีพี่วิไอ้หมอนี่มาอีกแล้วเหรอ